อันนี้อันนู้นใครมานี่ใครมานี่สวัสดีครับผมมากันหรือยังเอ่ยทักทายกันสักหน่อยสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กันก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราจะได้ชมไปพร้อมกันเนาะมาดึกหน่อยมาดึกหน่อยครับผมสำหรับท่านใดที่กำลังเดินทางนะครับก็ขับรถระมัดระวังด้วยนะครับท่านใดที่อยู่ที่บ้านก็สามารถกดชมไลฟ์สดกันได้เลยนะครับหรือว่าขับรถไปชมไปก็ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ชมเด็กๆไปพร้อมกันนะครับผมเริ่มต้นกับใครเนี่ยใครเอ่ยชุดหล่อคนนี้นะครับเป็นเราเริ่มต้นด้วยเกรดเลี้ยงเล่นกันก่อนเนาะคนนี้เป็นเกรดเลี้ยงเล่นนะครับน้องผู้ชายเด็กชายที่เป็นเกรดเลี้ยงเล่นนะครับผมสำหรับท่านใดที่ชอบสีส้มที่เป็นน้องสีส้มที่เป็นสีส้มอ่อนๆแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเงยหน้าจังเลยเงยหน้าจังเลยเด็กเงยหน้าจังเลยคนนี้นะครับจุดเด่นก็คือตรงวงปากนี้จะเป็นขาวๆนะครับจะดูน่ารักมากแล้วก็มีแผงคอที่เป็นสีขาวๆอ่อนๆแบบนี้เมื่อโตขึ้นนะครับแล้วตรงหัวน้องเนี่ยก็เป็นสีส้มขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดรูปหัวใจกดทุกอย่างคอมเมนต์นะครับผม เราจะได้ชมไปพร้อมกันสวัสดีครับขอบคุณที่แชร์ให้นะครับผมน้องคนแรกนะครับเริ่มต้นด้วยเกรดเล่นๆกันก่อนเลยนะครับเป็นน้องสีส้มนะครับผมนี่เห็นไหมครับชานิ่งๆๆๆๆเห็นไหมครับนี่น่ารักมากๆสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับเพิ่งไปรับน้องปาร์ตี้มาครับผมสวัสดีครับเกรดเลี้ยงเล่นนะครับเริ่มต้นจากน้องเกรดเลี้ยงเล่นกันก่อนเลยนะครับเนี่ยหูขาวๆอย่างนี้นะครับคนนี้เป็นน้องผู้ชายนะครับนี่เด็กผู้ชายใช่ไหมลูกเด็กผู้ชายของเรานะครับสำหรับท่านใดที่จะเข้ามาชมนะครับก็ลาดพร้าว101ซอย46นะครับสามารถนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงกันได้เลยนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กันให้นะครับคนแรกเลยน้องเพศผู้นะครับน้องเพศผู้นะครับน้องผู้ชายนะครับให้มาชมกันก่อนนะเริ่มต้นกันด้วยสีส้มก่อนเลยนะครับโอเคตัวแรกเราไปช้านิดนึงนะครับเพราะว่ารอหลายๆท่านเข้ามาชมอยู่นะครับก็จะได้ไปพร้อมกันเนาะเชิดมากเลยแอนคอแอน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 เหรอครับแอนแอนเหรอครับอันนี้เป็นเกรดเลี้ยงเล่นนะครับคนแรกนะครับน้องผู้ชายนะครับเกดเลี้ยงเล่นๆนะครับผมเป็นสีส้มนะครับแต่ว่าตรงวงปากเนี่ยโตขึ้นยิ่งโตยิ่งแก่ตรงนี้ยิ่งจะเห็นความเป็นขาวๆตรงที่รอบปากนะครับแล้วก็ตรงแก้มเนี่ยจะออกสว่างนิดนึงมันจะเป็นโทนแบบครึ่งนึงคล้ายๆตอนเด็กแบบนี้เลยนะครับหลายคนถามว่าแล้วพวกแบบสีเข้มๆตอนเด็กๆนะครับแล้วโตขึ้นมาเป็นสีอะไรที่เป็นเทาๆนะครับก็เป็นสีส้มเหมือนกันนะครับคนนี้เป็นเกดเลี้ยงเล่นนะครับรบกวนคุณเสมียนนะครับเดี๋ยวแคปหน้าจอนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่ LINE @hero_bomb ได้นะครับรบกวนนิดนึงเราไม่สามารถแบบแจ้งราคาทางนี้โดยตรงได้นะครับแจ้งค่าตัวน้องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผิดกฎของ Facebook นะครับคนแรกผ่านไปนะครับผมเกดเลี้ยงเล่นผู้ชายนะครับเราไปต่อกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เสียเวลานะครับมาต่อกันกับหนุ่มน้อยคนต่อไปนะครับคนนี้อาจจะเห็นว่ามีแต้มที่เป็นแบบจะบอกว่าไงมีความเป็นสีเทาๆดังๆนิดๆหน่อยๆนะครับผมจริงๆเราไม่ใช่เป็นสีส้มเซเบอร์อะไรประมาณนั้นนะครับด้วยมีสายเลือดเป็นแบบพวกสีมือนิดๆ นะครับผมมันก็เลยติดออกมาด้วยยีนของเขานะครับผมนี่มาแล้วเปลี่ยนมาเป็นหนุ่มหน้าจิ้มลิ้มบ้างดีกว่าขาวดำเดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวมีให้ชมนะครับขาวดำเดี๋ยวมีให้ชมน้องคนที่2นะครับสีแปลกมีครับมีขาวดำนะครับผม
มีเดี๋ยวรอดูแบ็คแทนนะครับผมหน้าตาจิ้มลิ้มมากๆนะครับสำหรับคนนี้นะครับเห็นไหมครับผมนี่สีด้านหลังนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับสีด้านหลังนะครับหน้าตาจิ้มลิ้มเป็นผู้ชายนะครับเป็นเด็กชายแต่ว่าหน้าตาค่อนข้างจิ้มลิ้มนะครับหน้าตาค่อนข้างจิ้มลิ้มฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับผมเราจะได้ชมไปพร้อมกันนะครับคนนี้จะเป็นสไตล์แบบหน้าเล็กๆจิ้มลิ้มจิ้มลิ้มนะครับถ้าใครชอบหมาชอบแบบน้องปอมที่เป็นสไตล์แบบปากนิดจมูกหน่อยนะครับผมคนนี้ได้เลยนะครับนี่แล้วก็จริงๆก็ตัวสั้นดีนะครับหุ่นสวยทุกตัวครับผมคนนี้2เดือนกว่าแล้วครับผมถ้าน้องยังไม่ถึงปีผสมได้ไหมจริงๆผมว่าขอให้ถ้าเป็นตัวเมียก็ขอให้เป็นฮีทรอบที่2ก่อนดีกว่านะครับแชร์ให้แล้วขอบคุณครับผมขอบพระคุณทุกท่านนะครับบางคอมเมนต์อ่านไม่ทันนะครับผมคนนี้นะครับนี่สีอ่อนๆสว่างๆหน่อยหน้าตาจิ้มลิ้มจิ้มลิ้มน่ารักมากๆนะครับมากันแล้วนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวคุณรุจิราครับผมรบกวนแคปภาพนะครับแล้วก็ส่งไปที่ LINE @herobomb นิดนึงนะครับแคปภาพส่งไปที่ LINE @herobomb นะครับผมแคปภาพไว้ก่อนเนาะน้องคนที่2แล้วนะครับน้องผู้ชายโอเคไปต่อกันเลยดีกว่าเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะครับมีครับผมเลี้ยงเล่นตอนนี้มีนะรอชมได้น้องคนแรกเมื่อกี้ก็เลี้ยงเล่นนะครับผมน้องคนแรกเมื่อกี้ก็เป็นเลี้ยงเล่นนะครับมาต่อกันนี่ใครเราดู2หนุ่มกันไปแล้วนะครับเรามาดูสาวน้อยสวยๆกันบ้างนะครับสาวน้อยที่เป็นเกรดโชว์นะครับผมนี่สาวน้อยที่เป็นเกรดโชว์สวยจังเลยเนี่ยสวยจังเลยเนี่ยหน้าตาน่ารักจังเลยค่ะหน้าตาน่ารักจังเลยค่ะมองด้านหลังแล้วมองด้านหน้ากันบ้างนะครับสำหรับเกรดโชว์สาวสวยนะครับสาวสวยเกรดโชว์ของเรานะครับผมนี่สีส้มนะครับขนข้างหลังโตมาสีอะไรคะขนดำน้องคนเมื่อกี้ก็จะติดแซมดำนิดนึงด้วยจริงๆเขามีสายติดสายเลือดแบบพวกสีมือมานะครับผมก็อาจจะเป็นสีส้มอ่อนแล้วมีเทาๆมันจริงๆมันไม่ใช่ดำนะครับมันจะเป็นเทาๆนะครับน้องผู้ชายคนเมื่อกี้นะสำหรับน้องคนจริงๆน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่การเลี้ยงดูด้วยแต่ว่าโดยประมาณอยู่ที่2โลครึ่งถึง3โลนะครับตามมาจากไลฟ์ขอบคุณครับผมมาชมกันไปพร้อมกันนะครับโอ้โหตัวเล็กจังตั้งคอได้เลยตั้งคอได้เลยคนนี้น้องผู้หญิงนะครับผมเห็นไหมครับหน้าตาแบบรูปปากแบบสั้นๆตัดๆสวยมากๆเห็นไหมรูปปากสั้นๆตัดๆนี่ตั้งคอได้เลยน่ารักจังจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยค่ะจุ๊บหน่อยค่ะอ๋อทำไมตาขึงอย่างเงี้ยล่ะคนนี้เป็นน้องเกรดโชว์นะครับเป็นผู้หญิงกันแล้วนะครับคนที่สามแล้วสำหรับน้องผู้หญิงนะครับนี่เป็นสีส้มอ่อนๆนะครับส่วนตรงเนี้ยตรงปลายหางเนี่ยเมื่อโตขึ้นเนี่ยถามว่าดำตรงนี้อยู่ไหมอยู่นะครับแต่ว่าขนตรงเนี้ยมันจะยาวคลุมมาหมดเลยนะครับตอนเด็กเนี่ยหางจะเป็นพุ่มๆแบบนี้นะครับสำหรับน้องปอมนะครับโตขึ้นมาถึงจะหางพองขึ้นมาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าอุ๊ยอยากให้หมาหัวชนหางแล้วเราให้อะไรนะให้หางหมายาวๆไม่ใช่นะครับไอ้ที่ยาวคือขนนะครับตอนเด็กๆต้องเป็นหางพุ่มๆกลมๆแบบนี้นะครับนี่คือถูกต้องนะครับผมส่งต่างประเทศต้องรอกี่เดือนประเทศอะไรเอ่ยประเทศไหนครับผมแจ้งระบุประเทศให้นิดนึงนะครับอ๋อส่งมาอเมริกาก็ได้หลายรัฐนะครับลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดผมได้อีกทีเนาะทาง LINE ก็ได้หรือว่าทาง IB ก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆมันก็บินไม่ได้ทุกรัฐนะครับบางทีเราต้องต่อรถยนต์มาอีกทีเดี๋ยวคุยรายละเอียดกันนะครับมากันแล้วนะครับอิตาลีช่วงนี้ยากมากนะครับอิตาลีผมส่งนะครับแต่ว่ายากตอนนี้นะครับรอสายการบินเปิดนิดนึงนะครับเพราะจริงๆอิตาลีเนี่ยยังยากอยู่นะครับขอนิดนึงก่อนนะน้องต้อง7เดือนขึ้นไปนะครับสำหรับกฎปกตินะครับผมน้องคนที่3แล้วนะครับเกรดโชว์น้องผู้หญิงฝากไว้ด้วยนะครับตัวเล็กมากนะผมบอกก่อนผมอุ้มให้ดูนี่เห็นไหมตัวเล็กกระจิ้งเดียวตัวเล็กน้อยๆนี่นะครับไปต่อกันเลยมีมาอีกเพียบ
คนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยคนที่4มากันแล้วแบ็คซิลเวอร์นะครับผมแบ็คซิลเวอร์ของเรานะครับสุดหล่อแบ็คซิลเวอร์คือขนคือเลิศมากจริงๆแบบเวลาขนเนี่ยผมชอบทำอย่างนี้ให้ดูเพราะว่ามันจะมีสปริงในตัวขนเขาจะแน่นจริงคนนี้เป็นแบ็คซิลเวอร์นะครับที่ครับก็มีครับผมตอนนี้นะครับแบ็คซิลเวอร์ว้าวน่าเข้มมากเลยสำหรับท่านใดที่ชอบเข้มๆหลายท่านได้ยินเสียงแล้วฝั่งนี้นี่เองนะครับหลายท่านได้ยินเสียงแวบๆให้ดูนิดนึงแวบๆให้ดูนิดนึง จ้าลูกเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวได้โชว์ตัวแน่นอนแวบๆไปให้ดูแล้วนะครับสีขาวตัวนี้ยังเลยนะครับสีขาวตัวนี้ยังไม่มีเลยนะครับครับเป็นแบ็คซิลเวอร์นะครับเด็กผู้ชายคนนี้นะครับโอ้หล่อเข้มมากคิ้วแบบเจิดจรัสมากๆนะครับคิ้วเฉียวมากๆเลยคิ้วเฉียวมากๆเลยเห็นไหมครับผมน้องเป็นแบ็คซิลเวอร์นะครับคนนี้สวยตุ้มมากๆขนอลังการมากๆเลยนะครับสวยตุ้มจริงๆแล้วอกเนี่ยเป็นขาวๆแบบซิลเวอร์อยู่แล้วนะครับคนนี้ก็เลยบอกว่าเป็นแบ็คซิลเวอร์นะครับไม่ใช่แบ็คแทนนะครับฝีมือยังเลยครับผมฝากกดแชร์กันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับฝีมือตอนนี้ออกใบเพชรน่าจะไม่ได้ด้วยนะครับอันนี้แจ้งข่าวกันนิดนึงนะครับฝีมือตอนนี้ออกใบเพชรกันไม่ได้ด้วยนะครับอีกแล้วนั้นอันนี้โชว์อันนี้นั่นไปแล้วเนี่ยคนนี้แบ็คซิลเวอร์นะครับเพศผู้ฝากไว้ด้วยนะครับแบ็คซิลเวอร์ผู้ชายนะครับขนตู้มากหมีสุดๆคนนี้หมีมากนะครับผมผู้ชายของเรานะครับแบ็คซิลเวอร์ไปเลยเรียบร้อยถ้าใครอยากนัดก็มาชมตัวจริงนะครับลาดพร้าว101ซอย46นะครับผมเอามานี่ลูกมาเราไปคนต่อไปกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่ดึกนะครับเสียงดีจังเลยเสียงดีจังเลยมาต่อกันกับน้องผู้ชายนะครับผู้ชายของเราน่ารักไหมเอ่ยหน้าตาน่ารักไหมสีมือแทนผสมกับมือเหรอครับอู้ค่อนข้างเสี่ยงนะครับเอียงคอไปมาเลี้ยเอียงคอไปมาเอียงแข่งกันเอียงคอเอียงคอซ้ายเอียงคอขวาแล้วเอียงคอหน่อยเอียงคอหน่อยโอ้โหอันนี้ใส่กดรีโมทได้ด้วยนะครับกดรีโมทให้เอียงคอได้ด้วยกดรีโมทให้เอียงคอได้ด้วยโหเก่งมากเลยแบ็คซิลเวอร์เป็นเกรดโชว์นะครับแบ็คซิลเวอร์เป็นเกรดโชว์นะครับผมคนนี้เป็นเกรดโชว์นะครับต้นๆเลยนะครับน่ารักไหมเอียงคอได้ด้วยเอียงคอซ้ายขวาเอียงคอซ้ายขวาได้ด้วยนะครับผมใช่น่ารักมากนะครับเห็นไหมครับว่าความแบบสีส้มอ่อนๆแล้วมีแก้มขาวๆตรงนี้เนี่ยน่ารักจริงๆนะครับผมเอียงคอนะครับผมเอียงคอซ้ายเอียงคอขวาคนนี้เป็นน้องผู้ชายนะครับแต่หน้าตาแบบจิ้มลิ้มน่ารักแล้วก็ตากลมโตมากๆนะครับตากลมโตมากๆเลยเด็กชายนะครับสวัสดีครับคุณจอยนะครับรบกวน LINE แอดฮีโร่ปอมนะครับเฮลโลไลน์แอดฮีโร่ปอมนะครับนี่เห็นไหมครับน่ารักไหมเอ่ยว้าวเป็นเด็กผู้ชายตากลมโตอันนี้เป็นเริ่มต้นเป็นต้นของเกรดโชว์นะครับคนนี้นะครับเริ่มต้นของเกรดโชว์นะครับแล้วก็ได้ความบ้องแบ๋วนะครับตากลมโตมากๆนะครับแก้มขาวๆมาสีส้มนะครับผมคนนี้เป็นน้องผู้ชายนะครับสำหรับท่านใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแนะนำว่าแคปภาพได้เลยนะครับ
แคปภาพได้เลยนะครับผมไปที่ LINE @HeroPom นะครับดูด้านหลังกันหน่อยคนนี้เป็นสีส้มอ่อนๆเลยนะครับผมสีส้มอ่อนที่มีอกขาวแก้มขาวนะครับผมน่ารักจังเลยลูกบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนโอเคเพื่อไม่ให้งานเสียเวลาเราไปต่อกันเลยครับผมนี่เด็กๆออดอ้อนเสียงดีมากๆนะครับมากันแล้วมากันแล้วมากันแล้วนี่คนนี้เป็นน้องผู้หญิงนะครับคนนี้เป็นน้องผู้หญิงเป็นลูกสาวนะครับผมเป็นลูกสาวอย่างนี้ตรงมาก็เป็นสีส้มเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีวงปากที่เป็นสีขาวด้วยนะครับผมน้องก็จะเป็นสีส้มนะครับมีวงปากขาวๆนะครับอกเป็นสีอ่อนๆแบบนี้นะครับผมสีอย่างสีส้มแล้วเมื่อกี้กับน้องคนนี้นะครับก็เป็นสีโทนเดียวกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเขาจะเปลี่ยนสีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันเหมือนเดิมนะครับชอบน้องคนไหนก็สามารถแคปภาพนะครับไปที่ LINE @HeroPom ได้นะครับมาคนนี้เป็นลูกสาวคนนี้เป็นลูกสาวนะครับผมเป็นสาวน้อยเป็นลูกสาวสาวน้อยลูกสาวสาวน้อยของเรานะครับสีปาร์ตี้เดี๋ยวรอชมนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวก็ไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับคุณบีนะครับสาวน้อยของเราน่ะมาเรามาต่อกันเลยดีกว่าเฮ้ยใช้เสียงดีมาก่อนเลยมามานี่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 เออเสียงดีเสียงดีเสียงดีเสียงเด่นเสียงดีเสียงเด่นกันเลยฟับมาสำหรับหนุ่มน้อยคนนี้นะครับผมสำหรับน้องเกรดเลี้ยงเล่นนะคะมากันแล้วนะครับน้องเพศผู้ผลดีนะจะบอกให้เห็นไหมครับคนนี้เป็นน้องเกรดเลี้ยงเล่นนะครับสีขาวตัวนี้ยังเลยครับผมรอนิดนึงนะสีขาวยังอายุยังไม่ได้นะครับผมรอนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอน้องครบ2เดือนทำวัคซีนนะครับแล้วก็เดี๋ยวโชว์ให้ดูเหมือนเดิมนะครับน้องสีขาวนะมาต่อกันเลยครับผมคนนี้น้องผู้ชายแล้วนะครับเด็กๆเริ่มจะง่วงแล้วมั้งเนี่ยเด็กๆเริ่มจะง่วงแล้วมั้งเนี่ยคนนี้นะครับก็เป็นเกียรติเลี้ยงเล่นนะครับเห็นไหมครับแต่ว่าสวยนะครับน่ารักด้วยนะครับผมเป็นเกียรติเลี้ยงเล่นเป็นเกียรติเลี้ยงเล่นเล่นนะครับฟาบเห็นไหมครับนี่สามารถทิ้งข้อความได้ที่ LINE @เลยนะครับแคปภาพไปเดี๋ยวผมไปตอบนะครับนิดนึงนะรอแป๊บนึงตอนนี้แบ็คแทมมีแต่เกรดโชว์แต่ก็จะมีเกรดแบบกลางๆให้ชมกันอยู่นะครับผมนี่มากันแล้วนะครับสำหรับน้องคนนี้เกรดเลี้ยงเล่นนะครับขนก็มีความเป็นสำลีนะครับขนโอเคได้อยู่เห็นไหมครับได้อยู่ทีครับจะเลี้ยงยากกว่านิดนึงครับผมแต่เราก็จะสอนการเลี้ยงนะครับบางตัวเขากินเก่งแต่เราก็อย่าไปชวนเขาเล่นเยอะอะไรเยอะให้โตก่อนนะครับผมบางทีกินเก่งๆแล้วเราไปเลี้ยงไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยบ้านบางบ้านมีเด็กเยอะๆแล้วเล่นทั้งวันเล่นบ่อยอะไรเงี้ยน้องก็จะเพลียได้แล้วอาจจะแทนที่จะกินเก่งกับกลายเป็นแบบกินยากไปเลยแล้วก็สูดไปเลยนะครับคนนี้เป็นเลี้ยงเล่นครับน้องผู้ชายนะครับเป็นสีส้มอ่อนๆเหมือนกันนะครับพอโตขึ้นนะสีส้มอ่อนเหมือนกันนะครับผมสีส้มอ่อนเหมือนกันอันนี้เนาะนี่ค่ะมาเร็ว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 โอ้โหเสียงดีจิ๊ดจ๊ะเสียงดีจิ๊ดจ๊ะเราดูน้องเกรดเลี้ยงเล่นผู้ชายไปแล้วนะคะมาดูเกรดเลี้ยงเล่นผู้หญิงบ้างนะคะถามว่าน่าจะยาวขึ้นไหมจริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยหลายอย่างนะครับต้องดูเกรดด้วยนะครับแบ็คแทนมีครับผมเป็นน้องผู้ชายกับน้องผู้หญิงนะครับแบ็คแทนมีอยู่นะต้องดูเกรดของน้องด้วยนะครับในเกรดที่เป็นเลนเกรดโชว์ก็จะไม่ค่อยยาวจริงๆมันไม่ได้ดูยาวหรอกครับแต่ขนตัวไหนขนดีขนเยอะก็จะดูหมีอะเสียงดีเสียงดีมานี่เป็นน้องผู้หญิงนะครับคนนี้เป็นน้องผู้หญิงบ้างแล้วเนาะสำหรับเกรดเลี้ยงเล่นนะครับเมื่อกี้เราชมน้องผู้ชายไปแล้วนะครับ
เราเชิญน้องผู้ชายไปแล้วตอนนี้เราดูน้องผู้หญิงที่เป็นเกรดเลี้ยงเล่นกันบ้างนะครับแต่หน้าตาจิ้มลิ้มขนาดนี้น่ารักด้วยนะครับเป็นเกรดเลี้ยงเล่นแต่ยังสวยอยู่เลยเห็นไหมครับแม็กแทนเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวตามคือชาวไกลไกลโทรหายังยังครับโทรตามหน่อยก็ได้ไกลจะไปส่งลูกค้าคนนี้เป็นเกียรติเลี้ยงเล่นนะครับเป็นน้องผู้หญิงตากลมมากๆตากลมเป๊ะเลยตากลมเป๊ะเลยคนนี้เอียงคอไม่ได้นะครับเอียงคอไม่ได้เหมือนน้องคนเมื่อกี้สีขาวยังไม่มีนะครับผมสีขาวยังไม่มีนะสีขาวยังไม่มีตากลมไหมครับน่ารักไหมนี่เกียรติเลี้ยงเล่นยังหน้าตาดูดีอยู่นะแต่อย่างที่เคยบอกไปนะครับเลี้ยงน้องผู้หญิงจะต้องใช้เวลากว่าจะสวยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่ครับอักแชนหรือว่า line at hero pom ก็ได้นะครับ line at sign hero pom ก็ได้นะครับสำหรับการเลี้ยงน้องผู้หญิงเนี่ยมันจะมีช่วงวัยของอย่างเช่นการเป็นเมนการเป็นอะไรขนก็จะบางลงไปนะครับช่วงไหนที่ช่วงท้องเนี่ยมีลูกก็จะดูสวยขึ้นนะครับผมขนก็จะแน่นขึ้นการเลี้ยงน้องผู้หญิงเนี่ยไม่ว่าจะเกรดไหนๆก็ต้องรอเหมือนแบบพัฒนาการกว่าจะเต็มฟอร์มจริงต้องใช้เวลานะครับผมส่วนน้องผู้หญิงบางตัวสวยวัยก็มีนะครับในความที่ขนเป็นสำลีเยอะๆก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องดูเป็นคนๆไปในปอมมันมีรายละเอียดดีเทลเยอะจริงๆนะครับน้องผู้หญิงเกดเลี้ยงเล่นนะครับคนนี้นะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่านะครับเพราะมีให้ชมเยอะมากๆเดี๋ยวจะดึกกันซะก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะดึกกันซะก่อนมากันแล้วสำหรับสีแบบโทนอ่อนๆครีมๆแบบนี้น้องผู้ชายนะครับแต่ว่าจะบอกว่าเขาจะเป็นครีมส้มนะครับไม่ใช่ครีมออกโทนขาวมันเหมือนแบบสีเหมือนเปลือกไข่อะไรประมาณนั้นนะครับนี่คนนี้เกรดเลี้ยงเล่นนะครับคนนี้ก็จะเป็นน้องเกรดเลี้ยงเล่นนะครับผมเพศผู้นะครับเป็นสีครีมส้มนะครับใช้คำว่าครีมส้มเพราะว่ามันไม่ได้ออกเป็นส้มแดงเป็นแบบปอมทั่วไปเลยนะครับแต่ว่าก็จะมีความเป็นครีมนิดนึงได้ครับพรุ่งนี้โอเคครับเดี๋ยวเจอกันนะครับผมเห็นไหมครับคนนี้ยังเป็นน้องเกรดในเกรดเลี้ยงเล่นของผู้ชายอยู่นะครับเป็นเลี้ยงเล่นผู้ชายนะครับผมขนหนาดีอยู่นะขนใช้ได้นะครับขนใช้ได้ใกล้มายังโทรนิดนึงเห็นไหมครับนี่น้องผู้ชายนะครับผู้ชายเหรอลูกผู้ชายเหรอลูกเป็นน้องผู้ชายนะครับเกดเลี้ยงเล่นนะครับผมแคปภาพไปได้เลยนะครับแคปภาพน้องหมาก็ได้แมวคนแคปภาพไปเลยนะครับจะได้สอบถามได้ถูกคนถูกตัวนะครับแคปภาพกันไว้เลยน้องผู้ชายไปแล้วมาต่อกันดีกว่าคนถัดไปคนถัดไปหน้ามูทูจังเลยเป็นลูกสาวเหรอเป็นลูกสาวหน้ามูทูนะครับคนนี้เป็นเกรดโชว์ว้าวดูหน้าตา yes เป็นหน้าตาสีขาวแบบหนูดีน้องผู้หญิงโอ้ยากนะครับผมเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวผมอัปเดตเรื่อยๆเห็นไหมครับผมเห็นไหมคนนี้เป็นน้องผู้หญิงน้องผู้หญิงน่ารักมากไม่มีมีมากๆเลยที่ครับก็มีนะครับผม yes this girl she's so beautiful this bare face เห็นไหมครับผมคนนี้สีส้มๆหน้าสวยมากๆนะครับเป็นน้องผู้หญิงในเกรดโชว์กันแล้วเมื่อกี้เราจะเห็นความแตกต่างระหว่างเลี้ยงเล่นกับเกรดโชว์นะครับคนนี้ก็จะหน้าแบบหน้าสั้นๆหักๆไปเลยเห็นไหมครับดูด้านข้างแบบมองด้านข้างเห็นไหมครับปากนิดจมูกหน่อยปากจะแบบเชิดๆขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับหน้าจะแบบเหมือนแบบมีอะไรมาบังๆๆเพราะว่าขนเขาเยอะนี่คือความว่าเป็นเกรดโชว์นะครับก็จะมีความแบบน่ารักมูจะมีหน่อยน่ารักไหมคะน่ารักไหมคะง่วงนอนไหมเนี่ยง่วงนอนไหมเนี่ยง่วงนอนไหมเนี่ยนี่เห็นไหมครับฟูฟี่เห
เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมต้องไปเสริมจมูกหน่อยแล้วต้องไปเสริมจมูกหน่อยแล้วได้ค่ะมาชมที่ฟาร์มได้เลยนะครับจริงๆแนะนำว่าการสัมผัสตัวจริงๆอ่ะคือดีที่สุดแต่ว่าอย่างวิธีการมาไลฟ์อย่างเงี้ยผมแค่แบบให้ดูเบื้องต้นเฉยๆนะครับผมก็จะได้เป็นการอัปเดตกันนะครับผมแต่จริงๆการนัดเข้ามาชมคือดีที่สุดเลยนะครับผมคนนี้เกรดโชว์ตัวผู้หญิงนะครับสวยมากๆน่ารักมากๆแล้วก็ดูหน้าแบบหน้าหักมากๆหน้าแบนมากๆนะครับน้องผู้หญิงนะครับสวยๆน่ารักขนดีนะครับผมขนสวยมากๆขนดีมากๆเลยขนดีมากๆมาคนต่อไปกันดีกว่ามาคนต่อไปกันดีกว่าเอ้ยชะเอ้ยชะคนนี้เหรอคนต่อไปกันดีกว่าสำหรับเพื่อนล่ะมาต่อกันนะครับผมน้องผู้ชายนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับน้องผู้ชายน้องผู้ชายมาต่อกันนะครับผมแม่คนนี้จริงๆก็ยังเป็นความสวยแบบเลี้ยงเล่นๆอยู่นะครับคนนี้ก็เป็นความสวยแบบเลี้ยงเล่นๆอยู่นะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับ คุณสิรินทราสิรินตาขอไปที่อ่านชื่อผิดนะครับผมว่าเป็นภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับผมของเราลาดพร้าว101ซอย46นะครับผมลาดพร้าว101ซอย46ผมยังไม่ได้เปิดจองนะครับเดี๋ยวถ้ามีให้ชมแล้วเดี๋ยวพามาอัปเดตแบบนี้นะครับผมให้ได้ชมกันสำหรับน้องคนนี้นะครับยังเป็นเกรดเลี้ยงเล่นนะครับจะเป็นท็อปสุดของเลี้ยงเล่นแล้วก็สวยแน่นอนก็ยังถือว่าโอเคนะครับขนเขินก็ใช้ได้เนาะน่ารักของเขาอยู่นะเนี่ยโอ้โหมาคุยกันหน่อยสิคุยกันหน่อยสิครับผมสามารถแคปภาพได้น้องผู้ชายนะครับคนนี้เป็นน้องผู้ชายนะครับเป็นเด็กชายของเราอ้าวกระพริบตาแบบอาจจะหลับแล้วมั้ยจะหลับแล้วมั้ยเนี่ยคนนี้เป็นน้องเกรดเลี้ยงเล่นนะครับย้ำกันวันนี้ผมอาจจะไม่ได้แยกเกรดลำดับให้นะครับเพราะแบบว่าทีมงานไม่พอนะครับไม่เพียงพอก็เลยเดี๋ยวเราดูคร่าวๆกันแล้วกันน้องเขามีน้องอัปเดตเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวเรานัดกันเข้ามาชมตัวจริงกันดีกว่านะครับผมนัดกันเข้ามาชมตอนนี้เริ่มต้นที่18นะครับผมขึ้นไปนะครับผมต่อมานี่น้องผู้ชายนะครับเกรดเลี้ยงเล่นๆสีส้มนะขนปุกปุยขนปุกปุยปุยไม่เอ่ยอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอ้าวเฮลโลนี่เห็นไหมครับสวัสดีครับผมขาก็ถือว่าโอเคนะน้องคนนี้นะครับขาไม่ได้แบบเล็กๆไปเลยนะครับขนขาอะไรก็โอเคอยู่นะครับผมเรามาต่อกันเลยดีกว่าตอนนี้นะครับสำหรับท่านใดที่สอบถามสีแปลกๆนิดนึงนะครับผมสอบถามสีแปลกๆนิดนึงนะครับก็มาแล้วนะครับมองจากด้านหลังเห็นไหมครับมองจากด้านหลังกันก่อนเลยคนนี้คือน้องผู้หญิงนะครับลูกสาวนะครับคนนี้คือน้องผู้หญิงนะครับเป็นลูกสาวนะครับใส่สร้อยด้วยนะครับนี่ใส่สร้อยสีขาวๆแบบนี้เห็นไหมครับมีสายสร้อยคล้องคอเราเป็นสร้อยที่แบบเต็มเส้นด้วยนะครับจะบอกให้เป็นสร้อยแบบน้องสร้อยทองของเรานี่เห็นไหมครับแล้วก็มีหน้ากากสองข้างเท่ากันเป๊ะเลยมาแล้วเปิดหน้าให้ดูแทนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะเป็นหน้ากากผีเสื้อนะครับเป็นปีกผีเสื้อเลยนะครับแล้วก็
มีสายสร้อยของคอของคอไม่ใช่ของคอของคอนะครับเนี่ยเป็นสีขาวๆแบบนี้นะครับน้องเป็นสีขาวดำนะครับwhite and black นะครับผม white and black นี่เป็นน้องผู้หญิงนะครับพร้อมแถมเสื้อโค้ทมา1ตัวนะครับคลุมด้านหลังนะครับผมแล้วก็ใส่สร้อยด้วยนะครับเป็นสีขาวดำนะครับเวลาอุ้มโอ้เหมือนจะบินจังเลยเหมือนจะบินจังเลยเหมือนจะบินจังเลยเหมือนแรคคูนเป็นน้องแรคคูนเหรอคะเป็นน้องแรคคูนเหรอคะเป็นน้องแรคคูนเหรอคะฮะเป็นน้องแรคคูนเหรอฮะ เป็นขาวดำนะครับเป็นน้องสีขาวดำนะครับเป็นน้องสีขาวดำนะครับผมนี่เห็นไหมครับจมูกก็ดำนะครับผมเป็นน้องผู้หญิงนะวันนี้เป็นน้องผู้หญิงหมดแล้วเหรอวันนี้เป็นน้องผู้หญิงนะครับโอเควันนี้เราปิดท้ายกันด้วยน้องคนนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการดึกเกินไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีอัปเดตเยอะมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวลูกค้าทุกท่านที่สนใจเด็กๆที่บ้านของเรานะครับก็สามารถนะครับทักไปที่ LINE @hirobomb ได้เลยนะครับ @hirobomb กันได้เลยจะได้เข้ามานัดเวลาเข้ามากอดเด็กๆแบบนี้นะครับเข้ามากอดแบบนี้นะครับเห็นไหมครับน่ารักไหมเอ่ยโอ้โหยกกันมา3ตัวเลยยก3คนขยงแบบนี้เลยเออเหอเออสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับก่อนนี่นะครับผมเด็กๆก็มาให้ชมประมาณนี้นะครับจริงๆก็มีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าเพื่อไม่ให้การดึกเกินไปเนาะทุกท่านก็จะได้พักผ่อนกันนะครับหลายคนก็จะได้หยุดในวันพรุ่งนี้นะครับก็สามารถนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงนะครับเข้ามาชมที่บ้านของเราได้นะครับก็อยู่ที่ลาดพร้าว101ซอย46นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมพรุ่งนี้เจอกันนะครับสำหรับท่านใดที่นัดไว้แล้วนะครับก็มาได้เลยนะครับเราเปิดตั้งแต่10โมงเช้านะครับถึงประมาณ2ทุ่มนะครับหรือถ้าใครจะมาเลทกว่า2ทุ่มก็เดี๋ยวนัดเวลาดูคิวกันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเราต้องเตรียมทีมงานแล้วก็สถานที่นะครับผมสำหรับวันหยุดก็จะมีหลายท่านที่นัดเข้ามาชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับแล้วก็สามารถย้อนดูตั้งแต่ตอนต้นได้นะครับแล้วก็ถ้าชอบคนไหนหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนก็สามารถแคปภาพนะครับหน้าจอนะครับไปที่ LINE @hirobomb ให้ผมได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราคุยรายละเอียดกันอีกครั้งนึงนะครับสวัสดีก็ลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีทุกท่านเลยครับสวัสดีครับมาลากันไปกับคนนี้ดีกว่าคนนี้ลาไปจริงๆแล้วเนี่ยลาดีกว่านะคะสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปุ้งปิ้งปุ้งปิ้งสวัสดีค่ะสวัสดีครับลากันไปก่อนครับผม